สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามโซไซตี้มากันที่ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศโดยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องณเกาะเสม็ดจังหวัดระยองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นมาและรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศโดยการลงพื้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนเกาะเสม็ดที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน92แห่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด3ด้านได้แก่1โควิดฟรีเซตติ้งเอนไวรอนเมนต์สิ่งแวดล้อมปลอดภัย2โควิดฟรีเพอร์ซันนอลพนักงานปลอดภัยและ3โควิดฟรีคัสโตเมอร์ผู้ใช้บริการปลอดภัยทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งสามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับทั้งผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนในเกาะเสม็ดได้ 100% นะครับรวมทั้งอาจจะเข็ม2แล้วก็มีเข็ม3ตามไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตามมาตรการที่เราได้ตรวจดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับได้มีมาตรการว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการฉีดวัคซีน2เข็มหรือการตรวจ2เข็มภายใน14วันนะครับแล้วก็มีการถ้าไม่มีก็มีการตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามานะครับตอนมาขึ้นที่ท่าก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานก็ต้องบริหารจัดการร่วมกันในแง่ของมาตรการการเว้นระยะห่างนะครับในการเดินทางเข้าออกการขึ้นท่าเรือนะครับที่ต้องมีการจัดการมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็มาตรการต่างๆให้มีความปลอดภัยครับส่วนนี้เท่าที่ตรวจด้วยถามประชาชนที่เดินทางมาซึ่งกำลังเดินทางกลับเนี่ยผมยังมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีวินัยนะครับในทุกส่วนเราจะสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเปิดประเทศในแต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมทั้งในปีใหม่นี้นะครับก็จะมีความมั่นใจว่าทำให้การเดินทางในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับมันก็จะเป็นการกระจายรายได้นะครับและเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ในการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยครับในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้พามาที่ร้านอีตูนผสมผสานระหว่างอิโมชันแนลและการ์ตูนเนรมิตบรรยากาศสุดชิลรับลมธรรมชาติสไตล์โอเพนแอร์และโซนพิเศษให้ขยับโยกย้ายมีทั้งดนตรีสดเพราะๆและเพลงมันๆเรียกความคลึกครื้นให้หัวใจพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายเพิ่มความฟินในอารมณ์อีกทั้งอาหารเลิศรสโดยเชฟฝีมือดีและที่สำคัญผ่านมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 สูงสุดอีตูนยังมีโซนชิลแอร์ไว้ให้ชาวแก๊งมาปักหมุดพร้อมสนุกกับจังหวะที่มันขึ้นปลุกอารมณ์คึกคักแบบไม่ยั้งให้การท่องราตรีของคุณมีชีวิตชีวายิ่งกว่าที่เคยไฮไลท์เรื่องการกินทางร้านก็จะเต็มกับเมนูเด็ดที่คุณห้ามพลาดนั่นก็คือเมี่ยงปลากระพงกุ้งซอสมะขามกุ้งสะดุ้งมารห่อหมกมะพร้าวอ่อนกุ้งผัดพริกเกลือป
ลาทับทิมซอสตะไคร้ทะเลเดือดไก่บ้านผัดพริกขี้หนูสวนหมึกแดดเดียวหมูเส้นอีตูนหมูผัดหม่าล่าเอ็นไก่ผัดพริกเกลือข้าวผัดสับปะรดและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าครบทั้งอาหารจีนอาหารไทยอีสานกลางใต้ใครได้ลองไปสั่งเพิ่มอีกสักเมนูและยิ่งได้จิบเครื่องดื่มตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบก็ยิ่งแจ่มเข้าไปอีกค่ะอีตูนก็คืออีก็คืออีเล็กชนอีโมชันโมชันเป็นอารมณ์ที่เราอยากร่วมสนุกกับร้านเราอยากมีความสนุกกับร้านค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็คือเป็นบ้านการ์ตูนน่ารักน่ารักสดใสชิคๆร้านเราอ่ะสามารถถ่ายรูปได้360องศาเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งร้านตรงไหนนั่งที่ไหนนั่งโซนไหนสามารถถ่ายได้หมดเพราะว่าร้านเราเป็นร้านกว้างมีหลากหลายโซนมีทั้งโซนชิลแล้วก็โซนชิลแอร์ซึ่งร้านเราอ่ะกว้างขวางมากค่ะมี2ชั้นแล้วก็มีโซนแบบตรงทางเดินระหว่างทางก็คือสามารถถ่ายได้หลากหลายมุมเหมือนกันใช่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะฝากเอาไว้ด้วยเลยสำหรับใครเนี่ยช่วงโควิดที่แบบกักตัวไปแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมีความเครียดออกไปไหนไม่ได้นะคะแฮงเอาท์ไม่ได้แต่ว่าอยากจะแนะนำนะคะร้านหนึ่งร้านเลยที่เรียกได้ว่ามาปลดปล่อยความสนุกได้บรรยากาศดีๆที่สำคัญคือเข้ากับยุค New Normal ของเราเนี่ยได้มาตรฐานกรมอนามัยประชาปลอดภัยหายห่วงมีมาตรการนะในเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะในการก่อนเข้ารับบริการที่สำคัญคือเป็นอีกหนึ่งสัมผัสในซอยย่านนี้แต่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถมาเที่ยวได้คุณจะสัมผัสถึง1สโลแกนคอนเซ็ปต์ของร้านเราเข้าไปแล้วคุณจะเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งอีตูนอีโมชั่นผสมการ์ตูนถ่ายรูปได้ครบ360เซลฟี่ด้านไหนจัดปาร์ตี้สลาโสดจัดทีมไหนคือเข้าหมดใครอยากจัดทีมเจ้าหญิงคุณจะเห็นเลยว่าโถงทางเดินไปห้องน้ำเนี่ยมันเข้ากับสโลแกนมากคือเรารับจัดปาร์ตี้แล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะได้ความสนุกสนานรอยยิ้มความสุขกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางอย่างโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราจะมีแบบโปรโมชั่นตามเทศกาลเดี๋ยวคริสต์มาสก็มีแล้วก็คริสต์มาสอย่างปีใหม่เดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจ Facebook อีตูนซอยมหาไทยตัว E นะคะแล้วก็เป็นตัวขีดแล้วก็ TOON ซอยมหาไทยเข้าไปกดถูกใจไว้ก่อนได้เลยจัดเต็มความแซ่บขนาดนี้สำรองจองโต๊ะได้ทาง Facebook เพจอีตูนมหาไทยหรือโทรสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0809033289ค่ะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้เราจะมาแกล้งสัตว์เลี้ยงที่แสนฉลาดโดยการวางพรม 3D ให้น้องหมางงเล่นๆน้องๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะของเราในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานความร่วมมือในการร่วมทำงานวิจัยแนวทางการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสารไนตริกออกไซด์ลงนามทับบันทึกข้อตกลงกับทางบริษัท Sanotage Research and Development ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำซึ่งเป็นผู้ศึกษาวิจัยจากห้องปฏิบัติการถึงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ทีมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโรคติดเชื้อผิวหนังทำการวิจัยการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ในการจัดการลดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์อย่างมีนัยยะสำคัญในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำงานวิจัยเพื่อการวิจัยคลินิกในการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของสารไนตริกออกไซด์ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยวิธีการพ่นยาทางโพรงจมูกและลำคอนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้ทำการ MOU ไปแล้วเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะการลงนามวันนี้ก็จะเป็นการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะกับ
sanitize collaboration ในเรื่องของ research and development นะคะก็เป็นความร่วมมือในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับ nasal spray หรือยาพ่นจมูกที่มีไนตริกออกไซด์ที่เป็นตัว active นะคะในการจัดการเชื้อโควิดในโพรงจมูกค่ะค่ะสารตัวนี้จริงๆค้นพบกันมานานมากแล้วแล้วก็เป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการระเบิดของภูเขาไฟในฟ้าแลบฟ้าผ่าหรือว่าในร่างกายเราเองเนี่ยมีการสร้างกรดเหล่านี้ออกมาน้อยๆนะคะเจ้าตัวไนตริกออกไซด์เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการป้องกันเชื้อโรคในเบื้องต้นนะคะแต่เรามีสภาวะต่างๆที่ทำให้เขาลดลงไปได้นะคะอย่างเช่นโรคอ้วนนะคะโรคเบาหวานโรคไตโรคต่างๆก็จะทำให้ตัวไนตริกออกไซด์เนี่ยลดลงค่ะและไม่เพียงพอต่อการจัดการกับเชื้อโรคค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าเขามีการทดลองในการใช้มามากมายนะคะแล้วก็คนที่ค้นพบเนี่ยได้รางวัลโนเบิลไพรส์นะคะแล้วก็เป็นที่มาของการในการทดลองต่างๆในการทดลองเราพบว่าเจ้าตัวไนตริกออกไซด์ที่แอคทีฟตัวนี้เนี่ยสามารถจัดการกับตัวเชื้อไข้หวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น H1N1 H5N1 นะคะหรือว่าตัวอินฟลูเอนซ่า ABแล้วก็ตัวแม้กระทั่งโควิดพอดีแพนเดมิกรอบนี้หรือการระบาดของโรคโควิดไปทั่วโลกเนี่ยก็ทำให้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้นำนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยเข้ามาทดลองและทดสอบในการจัดการกับเชื้อโควิดค่ะแล้วก็ผลการทดลองในต่างประเทศค่อนข้างจะดีมากนะคะผลวิจัยนี้ต้องขอเวลาน่าจะประมาณสักกลางปีแต่ว่าจริงๆถ้าสอบถามมาในทางทีมงานของทีมวิจัยนะคะคณะแพทยศาสตร์ศรีนครินทร์วิโรฒตรงองคลักษ์นะคะแล้วเปิดเป็นศูนย์วิจัยใหญ่นะคะเขาเรียกว่า Clinical Research Center Lab นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเริ่มจากงานวิจัยในเรื่องของโควิดเป็นตัวเหมือนตัดริบบิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะมีงานวิจัยในด้านจีโนมิกต่างๆในเรื่องของ DNA นะคะในเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วนะคะการปลูกถ่ายเรื่องของสเต็มเซลล์ต่างๆตามมานะคะก็สามารถที่จะติดต่อหมอได้ที่มสว.องคลักษ์นะคะคณะแพทยศาสตร์นะคะต่อกันที่อาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์และน้องจริงจังวัศพลเข้ารับรางวัลเกียรติยศอัครบุคคลแห่งชาติสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นในวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพซึ่งในงานมีบุคคลได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆมากมายอีกหนึ่งงานที่อาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์สนใจคืองานด้านวงการบันเทิงในฐานะของผู้จัดและนักแสดงก็ได้อัปเดตผลงานต่างๆที่ถ่ายทำไปแล้วและกำลังถ่ายทำอยู่ด้วยมากมายนอกจากนี้ยังพานักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงอย่างน้องจริงจังวัศพลมารับรางวัลและฝากผลงานให้ติดตามในปีหน้าอีกด้วยล่ะค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อจริงจังนะครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อพีนะครับผมอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์มารับรางวัลอะไรไงคะอัครบุคคลแห่งชาตินะครับอัครบุคคลแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ด้วยนะครับมันทำให้เรามีชีวิตชีวาที่จะมีกำลังใจในการสร้างแรงบันดาลใจหรือในการทำงานอะไรเกี่ยวกับสังคมนั้นต่อไปครับตอนนี้ก็จะมีพระวิหารศรีชนวิมงคลวัฒนาครับซึ่งเป็นคล้ายสันเจ้านะครับในการที่ทุกท่านเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรามีการแจกทานจัดกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนหรือคนที่ยากไร้ด้วยครับก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ทำอาชีพในเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วนะครับก็ค้าขายทั่วๆไปเนี่ยฮะอย่างที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้ก็คือก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงด้วยส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีงานในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาด้วยครับเรียนมาหรือว่าอะไรยังไงศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์เก่าแก่นะถือว่าเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะต้องบอกแบบนี้ในการที่เราจะพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราด้วยฮวงจุ้ยโง่เฮงเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับส่วนศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นศาสตร์แห่งแรงพลังของธรรมชาติซึ่งพลังแห่งธรรมชาตินั้นก็มาเขาเรียกว่ามาช่วยเหลือในเรื่องของกิจการนะครับการตั้งวางอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพลังในการเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการงานรวมไปถึงในเรื่องของความเป็นไปข้างหน้า
ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทหรือต่างๆเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะดูฮวงจุ้ยกันซะเป็นหลักด้วยนะฮะอีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook พานุวัฒน์นะฮะ Facebook พานุวัฒน์เชษรัตนนท์นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกช่องทางนึงตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีเพลงด้วยคือต้องบอกว่าฉีกแนวไปเลยนะเป็นเพลงแนวเต้นแต่เป็นเพลงจีนไปก่อนว่าเพลงอะไรนะฮะยังไงเดี๋ยวมาคุยกับสื่อกันอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จะมีผลงานละครด้วยนะครับก็ต้องฝากฮักเจ้าอีลีเดอร์ไว้ด้วยนะครับซึ่งฮักเจ้าอีลีเดอร์ได้ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมี Coffee Melody นะครับทางช่องใหญ่อันนี้ก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีกเรื่องนึงคือไอลงไหนนะฮะแล้วก็จะมีภาพยนตร์เล็กๆอุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังกันทีหลังแต่เป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นหนังผีละกันซึ่งน่ากลัวนิดนึงแต่เป็นอะไรที่สนุกครับก็อยากทำงานในวงการไปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆสื่อด้วยนะครับที่สนับสนุนอาจารย์ด้วยเช่นกันนะครับปิดท้ายกันที่นายพิเชษฐ์โพภักดีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าระดับชาติที่รวบรวม4งานแสดงสินค้าครั้งใหญ่ส่งท้ายปีคือ EBIS Expo 2021 OEM Manufacturer Expo 2021 EdTech 2021 และ Intercare Asia 2021จัดโดยบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NIO ในฐานะผู้จัดงาน4งานใหญ่ทั้งงานด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจรับจ้างผลิตด้านการศึกษาและด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุพร้อมโชว์นวัตกรรมเด่นด้วยระดับคุณภาพชีวิตตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวิถีใหม่แบบ Next Normal ค่ะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเอาไมคอนต่างๆคนนี้มานะครับในส่วนของ NCC Exhibition Organizer มีความภูมิใจนะครับที่จะนำเสนองาน Thailand Next Normal ที่จะเป็นภาพของการที่จะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้นวัตกรรมต่างๆมาเสริมในการใช้ชีวิตในยุคโควิด-19 ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับในส่วนของเราเองในครั้งนี้เราเลยรวบรวมงานทั้งหมด4งานมาอยู่ด้วยกันนะครับ1คือ EBIS X EBIS OEM นะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะให้คนที่ประสบส่วนของที่ต้อง work from home หรือว่าต้องการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆตรงนี้นะครับสามารถใช้เทคโนโลยีหรือสามารถที่จะนำธุรกิจต่างๆตรงนี้มาเป็นส่วนของการที่จะรับจ้างผลิตหรือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆตรงนี้โดยที่ว่าเราเข้ามาศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของ EBIS OEM ตรงนี้ว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้อย่างไรได้บ้างครับเพื่อที่จะเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นส่วนของเราที่ผลิตเองภายใต้การควบคุมมาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมนะครับการสร้างแบรนด์และการขายธุรกิจออนไลน์กับสินค้าต่างๆของเราในงาน EBIS OEM ตรงนี้นะครับผมคาดว่าในปี65นี่ได้ประมาณสัก 40,000 ล้านได้แล้วปี66น่าจะกลับมาที่ตัวเลขใหม่ก็คือที่ 60,000 ล้านนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าของเรามันคงไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเคิร์ฟแบบนี้มันอาจจะเป็นการจัมป์นะครับเป็นส่วนของที่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับผมมองว่าการที่คนไทยได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ต่างๆตรงนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในอนาคตนะครับอย่างเช่นปีหน้าทางภาครัฐได้มีการประกาศแล้วว่าการประชุมเอเปคนี้จะออกมาในเชิงที่จะต้องเป็นฟิสิคอลเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จะจัดประชุมเอเปคเป็นฟิสิคอลครั้งแรกมันก็จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นในด้านเชิงของธุรกิจแล้วก็เชิงของทางด้านการเมืองระหว่างประเทศต่างๆตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมมองว่าหลายๆอย่างที่ภาครัฐหรือว่าในส่วนของเอกชนได้ร่วมมือกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะสร้างศักยภาพในการที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีเจริญเติบโตต่อเนื่องกันไปได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจไมซ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดำรงไปแบบก้าวกระโดดตรงนี้กลับไปสู่ภาคปกติตรงนี้ได้ครับซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและทำแบบประเมินความเสี่ยง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าและออกงานเพื่อติดตามประวัติการเดินทางและความเสี่ยงรวมทั้งต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมชมทั้ง4งานได้ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคมณฮอล์103-104ไบเทคบางนาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ